ี้จะทำอะไรนะคะพี่จอนสร้างพระโบสถครับแต่มีการจะมีการสวดถอนที่นี่พระจะมาสวดถอนที่นี่เพื่อทำสร้างพระโบสถค่ะหรือว่าสร้างศาลาเนาะพี่ค่ะก็อย่างเดียวกันเนาะค่ะเพราะพอเราทำพิธีเสร็จปุ๊บที่นี่ก็จะเป็นที่สงค่ะที่สงจากแกะบนฟ้าจนถึงใต้ดินนรกโอ้ค่ะนรกค่ะที่เป็นที่เขตของสงค่ะพี่ค่ะแอเรียค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่จอนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่อยู่บ้านค่ะเที่ยวกับทัชมาเนียนะคะค่ะวันนี้นะคะพิมพ์แล้วก็พี่เรียนนะคะเรียนนะคะจากเดวอนพอร์ตแล้วก็น้อยจากฮาวาดนะคะก็มาทำมาวัดกันวันอาทิตย์เนาะแล้ววันนี้พิมพ์ก็ได้ถือโอกาสมาติดต้นผ้าป่าสามัคคีนะคะที่เราจะทอดกันในวันที่30ตุลาคมนะคะเพราะว่าของเราจะไม่มีกระถิ่นเราจะเรียกกันว่าเป็นผ้าป่าสามัคคีนะคะแล้วก็พิมพ์ก็ไปดูด้านหลังการที่จะทำรื้อถอนถอดถอนนะคะที่เราจะสร้างโบสถ์สร้างศาลากันนะคะเดี๋ยวพิมจะพาไปดูกันนะคะว่าที่ท่านทำเตรียมตัวพร้อมที่จะรื้อถอนถอดถอนที่เก่านะคะเขาออกมานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันติดแม่สบายต้นนี่เอาเอาด้วยค่ะเอากันนั้นเดี๋ยวนี่เอาไว้ให้อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะใครที่ยังไม่ติดนะคะใครที่ยังไม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะคะมาร่วมกันด้วยกันเลยค่ะลูกโตลูกโตลูกโตขนาดนั้นค่ะแม่ไม่เท้าไม่แม่ก็เท่านั้นแหละหมอค่ะมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะในวันออกพรรษาที่ถึงนะคะ30ตุลานะคะเพื่อที่ว่าเราลงเสาเข็มวันนี้วันที่17ตุลาคมนะคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าวัดที่เราสร้างในตรงนี้นะคะจะเป็นวัดเดียวที่อยู่ในเกาะทัชมาเนียนะคะแล้วก็ยังไม่มีโบสถ์ยังไม่มีอะไรนะคะศาลาเราหลังเก่าก็จะเป็นแค่โรงจอดรถนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะถ้าเป็นยังไงก็บริจาคได้นะคะเลขที่บัญชีวัดนะคะที่พิมพ์มีให้ไปแล้วก็เลขบัญชีธนาคารที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะมีให้ด้านล่างนะคะยังไงก็ขอทุกคนนะคะมาร่วมบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเดี๋ยวถึงวันงานคงมี 2-3 ต้นนะคะที่เราจะเพิ่มขึ้นมานะคะก็ต้องขอได้ศรัทธาเนาะลองบุญจากทุกคนที่ทั่วโลกทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะช่วยบอกแชร์ช่วยแชร์ไลค์ช่วยไลค์ให้ด้วยนะคะในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพิมพ์กับน้องโอ๋ก็ได้เดินทางไปวัดสังฆรังสีนะคะที่นี่นะคะเดวิดได้ทำการตัดหญ้าตัดต้นไม้เผาต่างๆนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของวัดสังฆรังสีนะคะเอ็มชื่อจอนฉัตรจอนฉัตรอันนี้พี่จอนนะคะมาจากแคนเบรานะคะผมอยู่ซิดนีย์ครับตกลงซิดนีย์ใช่ไหมคะผมช่วยงานที่แคนเบราว้าวอะไรมาช่วยงานที่นี่มาช่วยงานที่วัดสังฆรังสีใช่ไหมพี่ฮะได้อันนี้พี่เขาหอบหิ้วมาจากนี่เฉพาะแคนเบราแคนเบราโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เครื่องกาแฟตรงนู้นอีกนะคะสองเครื่องแล้วก็มีช็อกโกแลตโยมก็ทำชีสมาด้วยโอ้โหเพราะว่าจะมางานวันที่1ตุลาใช่ไหมคะพี่เอ้ยไม่ใช่ดิวันที่3 4 3 4 5 3 4 5ตุลานะคะขอบคุณค่ะพี่อนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะดังทันคุณนายเลี้ยงหันหน้ามาอื้ออนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะโอ้โหนะฮะตรงนี้คือศาลาหลังเก่านะคะยัมมี่อร่อยมากมากนี่จะทำอะไรนะคะพี่จอนสร้างพระโบสถ์ครับแต่มีการจะมีการสวดถอนที่นี่พระจะมาสวดถอนที่นี่เพื่อทำสร้างพระโบสถ์ค่ะหรือว่าสร้างศาลาเนาะพี่ค่ะก็อย่างเดียวกันเนาะค่ะเพราะพอเราทำพิธีเสร็จปุ๊บที่นี่ก็จะเป็นที่สงฆ์ค่ะที่สงฆ์จากแกะบนฟ้าจนถึงใต้ดินนรกโอ้ค่ะค่ะที่เป็นที่เขตของสงฆ์ค่ะพี่ค่ะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่จอนพี่จอนเข้ามาจากมาจากไหนนะพี่มาจากซิดนีย์ซิดนีย์เนาะแล้วเมื่อวานบินตรงมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับพี่ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกคนครับจะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูพวกพี่ๆค่ะแล้วก็หลวงพี่แต่ละท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่2ตุลาคมนะคะที่พิมพ์ได้ไปวัดสังฆรังสีนะคะตอนนี้นะคะที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยนะคะก็จะมีพระที่มาจากทางแคนเบรานะคะแล้วก็พี่จอนนะคะได้มาทำการตีตารางนะคะเพื่อที่ว่าจะสวดถอดถอนหรือถอนในการสร้างศาลากึ่งโบสถ์นะคะเป็นครั้งแรกของพิมพ์เหมือนกันนะคะที่ได้เห็นพิธีนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าท่านทำแบบไหนนะคะตีตารางยังไงนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเนื่องด้วยทางวัดสังฆรังสีนะคะจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างศาลากึ่งโบสถ์ภายในวันที่17ตุลาคมพ.ศ.2565นี้นะคะทางวัดจะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมทำพิธีสวดหรือเพื่อกำหนดเขตหรือสีมานะคะตามพระวินัยของสงฆ์นะคะระหว่างวันที่3ถึง7ตุลาคมพ.ศ.2565นะคะวัดจ้าไหนวัดจ้าจากนี้ไป70ใช่ไหมนี่ทางที่70นี่ไปเส้นมาให้ตัวต่อนี่คือหน้าอย่างนั้นคือไปเก็บเส้นไงสามารถเอ็มสามารถอะไรนี่ไงดีบริการมันจะเยอะ
ถึงหมายถึงว่าของน้ำไงครับทางเดินของน้ำเนี่ยอ๋ออะไรเวลาเขาพ่นสีพ่นสีฟ้าอ๋อค่ะถ้าสีแดงก็เป็นพวกไฟฟ้าอ๋อเวลาเซอร์เวย์เข้ามาตรวจใช่ไหมครับค่ะตรวจดูว่ามีอะไรใต้น้ำเห็นเครื่องไหมครับค่ะค่ะค่ะวัตถุที่เป็นเหล็กครับจะมาจุดว่าสมมติว่าเราจะขุดตรงเนี้ยค่ะไอตัวเอ็กซ์เพรสเตอร์จะมากดตรงเนี้ยเขาจะต้องตรวจดูก่อนว่ามีเซอร์วิสใต้นี้ไหมอ๋อน้ำแก๊สไฟฟ้าแล้วก็กดแล้วก็จะไม่มีอะไรอ๋อจะเซอร์เวย์เขาจะมาตรวจก่อนที่เราจะเขาบอกว่าเหมือนที่นี่คือดิก before อ่าฮะ before you dig อ่าฮะอ่าด้านหลังนะคะหลังจากที่อิ่มแล้วนี่ค่ะแผนกล้างจานค่ะนะคะสมัยตอนนี้นะคะจะเป็นเช้าวันที่3ตุลาคมพ.ศ.2565นะคะจะมีการถวายอาหารเพลนะคะจากพี่ๆน้องๆชาวโฮบาร์ทนะคะเพื่อที่จะเริ่มประกอบพิธีจริงก็คือสวดรื้อถอนนะคะวันที่4ตุลาคมนะคะสวัสดีพระวันบุตรเองพระวันบุตรสาวมังคลังวันนี้นะคะเป็นวันที่4ตุลาคมพ.ศ.2565นะคะตรงกับวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน11ปีขานทางวัดสังฆรังสีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน11รูปพร้อมกับเจ้าอาวาสวัดสังฆรังสี1รูปนะคะเพื่อที่จะมีการทำพิธีสงฆ์ร่วมทำพิธีสวดกำหนดเขตหรือสีมาเป็นเวลา3วันค่ะเป็นชั้นประมาณโดยประมาณแบบไหนล่ะแต่ประพุทธสอนเป็นอาสัตว์มาเทพระวันวันตรายโยสุเกียรติตรายโยโภตนี่ค่ะคือเหตุและผลนะคะที่ต้องสร้างศาลากึ่งโบสถ์อันใหม่นะคะเวลามีงานหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะเราก็ไม่สามารถบรรจุผู้คนที่มาร่วมงานได้นะคะค่ะต้องเลยต้องมีนโยบายที่จะสร้างโบสถ์ใหม่นะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ล้างจานของวัดนะคะแล้วก็จะมีพี่เพื่อนน้องๆกันนะคะมาล้างถ้วยล้างจานหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนานะคะแล้วตรงด้านหน้าที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือศาลากึ่งโบสถ์หลังใหม่ของเรานะคะที่พระจะทำพิธีประกอบพิธีกรรมสวดรื้อถอนกันค่ะไม่เคยเห็นไปต่างแดนเคยเห็นแต่ในบ้านนกก็มาสวดด้วยนะคะวันนี้มาทำพิธีสวดเพื่อให้ดินที่เราสร้างศาลาเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์เราจะได้อยู่ในทางพุทธศาสนาที่ก่อนที่จะสร้างศาลาวัดนะคะในการทำพิธีสวดท่านก็จะได้สลับตำแหน่งกันตามขั้นตามที่เรากำหนดจุดไว้นะคะก็เกิดมาก็เพิ่งเห็นครั้งนี้นะคะถือว่าได้มาร่วมบุญกุศลกันนะคะทุกคนขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่สนใจมาที่รับสังฆารามสีวันนี้นะคะเป็นเช้าวันที่2วันพุธที่5ตุลาคมพ.ศ.2515นะคะพระสงฆ์ได้ร่วมทำพิธีสวดกำหนดเขตหรือสีมานะคะวันนี้นะคะร้านคุณหนุ่มหรือร้านไทยโมเดิร์นคุชชั่นนะคะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระตาอาหารพระสงฆ์นะคะร้านคุณหนุ่มอยู่ที่คิงตันนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะวันนี้เป็นวันที่6ตุลาคม2565นะคะพระวันนี้นะคะพระสงฆ์ได้ไม่ได้มีการสวดถอนหรือถอนหรือกำหนดเขตสีมานะคะเพราะว่าวันที่4กับวันที่5ที่ผ่านมาท่านได้ทำเสร็จพิธีไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะร้านวันที่ดนเซาโฮบาร์ดได้เป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลให้กับคณะสงฆ์นะคะอนุโมทนาบุญกับพี่แวร์และน้องเหมียวและทุกๆคนด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะวันที่6ตุลาคมพ.ศ.2515นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีคือ11ค่ำเดือน11ปีขานนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะคะก็คือว่าพระพุทธรูปหรือว่าพระประธานนะคะพระพุทธฤทธิ์ประจำวัดสังฆรังสีนะคะได้มาถึงวัดสังฆรังสีแล้วนะคะแล้วได้มีพระ
นะคะคณะสงฆ์นะคะที่มาทำพิธีสวดถอนหรือถอนเขตสีมาวัดนะคะได้มาอัญเชิญพระพุทธรูปด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกคนนะคะวันที่7ตุลาคม2565นะคะทางร้านขวัญใจนะคะได้เป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลร้านขวัญใจอยู่ที่คิงตันนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณพิมพ์และคุณโอด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะสัมมาสังฆานุภาเวนะ